ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของตัวโปรแกรม SketchUp นะครับโปรแกรม SketchUp นั่นคือโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการออกแบบนะครับโมเดล3มิตินะครับซึ่งสามารถสร้างงานเขียนแบบนะครับหรือภาพจำลองนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วนะครับซึ่งเจ้าตัวโปรแกรม SketchUp นะครับสามารถใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับงานก่อสร้างครับงานด้านวิศวกรรมการออกแบบเชิงพาณิชย์นะครับการออกแบบด้านภายในนะครับภายนอกนะครับหรือผังเมืองนะครับเป็นต้นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงเมนูบาร์นะครับอันนี้เรียกเมนูบาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของกล่องเครื่องมือนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการทำแบบนะครับทีนี้ให้เรามาเซตค่าก่อนนะครับเซตค่าสมมุติมาที่เมนู view นะครับแล้วก็มาที่ toolbar นะครับทีนี้ให้ติ๊กที่นะครับติ๊กที่ last to set นะครับตัวกล่องเครื่องมือครับชุดเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็มาติ๊กที่ standard standard โอเค standard ครับผมแล้วก็เอา getting นะ getting ออกไปนะครับโอเคให้เหลือแค่นี้พอนะครับซึ่งกล่องเครื่องมือต่างๆเนี่ยอันนี้กล่องเครื่องมือนะครับเราสามารถเลื่อนมันได้นะครับเลื่อนออกมาได้นะครับกรณีที่มันหายนะครับสมมติมันหายไปนะครับก็มาที่เมนู view นะครับแล้วก็ toolbar นะครับเหมือนเดิมครับติ๊กที่ last to set นะครับแล้วก็ standard กับโค้ดไปนะครับกรณีที่เมนูมันมาอยู่ตรงกลางหน้าจอแบบนี้เราสามารถดับเบิลคลิกที่ตัวแท็บด้านบนนะครับก็จะมาอยู่ในรูปนี้นะเมื่อกล่องเครื่องมือพร้อมนะครับการทำงานของมันก็จะทำได้นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องมือแรกนะครับตัวอันนี้ก็คือตัว selection นะครับไว้สำหรับเลือกวัตถุนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างวัตถุอันนึงอย่างเช่นสร้างสี่เหลี่ยมนะครับเราลากสี่เหลี่ยมขึ้นมาปึ๊บนะเราได้วัตถุแล้วนะครับเรากดที่ตัว select ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเลือกวัตถุนะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งขออนุญาตปรับมุมมองนิดนึงนะครับคลิกสังเกตดูนะครับอันนี้ปกติมันจะไม่มีจุดไข่ปลานะครับถ้าเราเอาเมาส์มาคลิก1ครั้งปึ๊บที่พื้นที่ที่เราคลิกนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่เราจะทำงานกับมันละมันจะมีจุดไข่ปลาแสดงนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่นี้สังเกตดูว่าตรงเส้นจะเป็นในลักษณะเดิมนะครับแต่เมื่อเราดับเบิลคลิกทั้งพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงเส้นก็จะเป็นสีฟ้าแสดงขึ้นมาอันนี้คือการเลือกทั้งหมดละนะครับถ้าสมมติเรากดที่ยางลบเรามาลบนะครับก็จะหายไปนะครับสร้างนะครับอันนี้คือการสร้างนะครับก็จะสร้างได้หลายแบบนะครับวงกลมมีนะครับอันนี้ลองไปสร้างกันดูนะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จนะครับรู้การเลือกนะครับคลิก1ครั้งก็คือเลือกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับดับเบิลคลิกคือเลือกทั้งหมดของวัตถุชิ้นนั้นนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญก็คือตัวให้เราจะเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างเช่นเราจะเคลื่อนย้ายวงกลมวงนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกมันก่อนแล้วก็มาที่ตัว move ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเคลื่อนย้ายมันนะครับสังเกตดูลากมาอันนี้เป็นต้นนะครับลากกลับอันนี้คือการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับถ้าเราจะเคลื่อนย้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็มาคลิกนะครับนะครับคลิกเลือกวัตถุตัวนั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายมันโอเคนะครับทีนี้เครื่องมืออีกอันนึงนะครับก็คือตัวดินสอนะครับดินสอก็คือไว้สำหรับ
ขีดเส้นนะครับลากเส้นเราจะสร้างรูปอะไรเราก็ขีดไปเห็นไหมครับมือเป็นต้นครับเหลี่ยมแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเครื่องมือของดินสอนะครับนี่นะนี้เครื่องมืออันต่อไปนะครับก็คือ Put and Pull นะครับก็คือเป็นการดึงนะครับกด Select เลือกวัตถุเราจะต้องการดึงวัตถุตรงนี้ส่วนตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับพื้นที่การทำงานแตกต่างกันนะครับตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราแบ่งพื้นที่การทำงานเป็น2ส่วนละนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการดึงส่วนแรกเนี่ยด้านบนเนี่ยให้ขึ้นมาเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้พูดแต่ฟูนะครับดึงขึ้นมายังพื้นที่ที่เราเลือกก่อนเห็นไหมครับดึงขึ้นมาถ้าเราจะดึงในส่วนนี้เราจะทำยังไงก่อนอื่นเห็นไหมครับที่เมาส์ยังเป็นตัวสัญลักษณ์ออร์บิทก็คือหมุน360องศาตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือการหมุน360องศานะครับทีนี้เราจะมาคลิกเลือกพื้นที่นี้เรากดตัวลูกศรก่อนตัว select เลือกพื้นที่ก่อนปุ๊บพอเราเลือกเสร็จนะครับพอเราเลือกเสร็จเราถึงใช้เครื่องมือตัวนี้ในการดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นมาอันนี้หมุนดูนะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นแล้วสามารถยุบนะฮะนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับโอเคอันนี้นะครับคืออันนี้คือการอะไรครับคือการย้ายวัตถุใช่ไหมครับนี่คือการย้ายวัตถุนะครับอันนี้ก็คือการวาดวัตถุขึ้นมานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการหมุน360องศานะครับส่วนตัวสัญลักษณ์มือเนี่ยตัวแพนนะครับก็คือการจับเลื่อนหน้าจอเห็นไหมครับอันนี้จะหมุนไม่ได้นะอันนี้จะเป็นการแพนจับเลื่อนหน้าจอนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือการซูมอินซูมเอาท์ครับให้เราเลื่อนลูกกิ้งขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการซูมอินซูมเอาท์โดยอัตโนมัตินะครับนะเวลาเราออกแบบเนี่ยเราต้องมีการซูมอินซูมเอาท์เพื่อดูลักษณะของเนื้องานของเรานะครับให้ชัดเจนนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือยางลบเนาะยางลบก็คือไว้สำหรับลบสังเกตดูเส้นตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเอาส่วนตรงนี้ออกเราจะทำยังไงนะครับก็คือใช้ยางลบลบเส้นแบบนี้เป็นต้นนะถ้าเราไม่ต้องการในส่วนนี้อยากให้พื้นที่มันเท่ากันเราก็ดีสอมาลากใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ยางลบลบมันไปหมุน360องศาโอเคนะครับทีนี้เครื่องมืออีกอันหนึ่งนะครับเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คือตัว offset ตัวนี้อันนี้จะเป็นการสร้างเส้นขนานนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับจะเอามาชี้ที่พื้นที่ตรงนี้นะครับสร้างเส้นขนานก็คือสร้างเส้นอีก1เส้นซึ่งขนานกับวัตถุนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะสร้างให้เราอัตโนมัติเพื่อเราจะสามารถทำกับวัตถุเราลองดึงส่วนตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นนะการใช้งานก็ไม่ยากครับโปรแกรมตัวนี้นะครับฝึกทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เกิดความชำนาญเองนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือการวัดนะครับตามไปนะครับผมอาจจะไม่เรียงนะครับอันนี้ก็คือการวัดขนาดของมันก็คือตรับเมตรนะครับการวัดก็คือเราจะคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วมาที่จุดปลายนะครับมันจะบอกขนาดของมันเห็นไหมครับบอกขนาดแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ dimension ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะบอกนะครับอันนี้ก็จะบอกขนาดเหมือนกันนะครับซึ่งบอกรายละเอียดมาในลักษณะนี้นะครับมาคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายนะครับแล้วก็ดึงออกมาในลักษณะนี้นะครับอั
ันนี้เราไอตัวเลขตัวนี้นะครับเราสามารถปรับหน่วยได้นะครับมาปรับหน่วยให้เป็นเซนติเมตรหรือเมตรนะครับแล้วแต่เราต้องการแล้วแต่เรางานของเราว่าเราจะทำอะไรนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือก็จะใช้ประมาณนี้อีกอันนึงก็คืออย่างถังสีนะครับเราก็เลือกสีกดที่ถังสีปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับ color มีสีแดงนะครับลองใส่สีแดงให้มันอันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับก็คือไม้สีไม้นะครับวอเตอร์สีน้ำเป็นลักษณะของเป็นน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆโปรแกรมนี้ใช้ดีมากนะครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นพื้นฐานการออกแบบแล้วก็ในส่วนของการเริ่มต้นที่ชอบของการออกแบบนะครับก็ดีมากนะครับเครื่องมือไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ทวนให้อีกนิดนึงนะครับกลัวลืมนะครับไอ้ลูกศรนี่ก็คือการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการก็คือการ selection เลือกพื้นที่นะครับทีนี้แล้วก็การเลือกนะครับคลิก1ครั้งอย่างสมมติสังเกตดูอ่ะสี่สามเหลี่ยมนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับถ้าเลือกที่เส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้ถูกเราเลือกเส้นนี้ถูกเราเลือกนะครับทีนี้เวลาเราจะเลือกทั้งหมดของวัตถุตัวนี้นะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกมันแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากลบก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับหรือใช้ยางลบได้นะครับอีกอันนึงก็คือการครอบนะครับลากครอบมันคุมทั้งหมดเลือกพื้นที่ทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ได้เลยนะครับถ้ามันเป็นลักษณะของรูปทรงแบบนี้ล่ะเราทำไงก็ดับเบิลคลิกกันครับก็คือเลือกทั้งหมดเห็นไหมครับคลิก1ครั้ง2ครั้งดับเบิลคลิก3ครั้ง1 2 3เลือกทั้งหมดนะครับหรือจะครอบมันแบบนี้ก็ได้เลือกทั้งหมดเหมือนกันนะครับยางลบก็คือการลบนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับเคลื่อนย้ายวัตถุอีกอันนึงนะครับเกือบลืมไปก็คือตัวสเกลนะครับปรับขนาดเห็นไหมครับเราจะปรับขนาดตัวนี้ก็ได้นะเราเลือกมันก่อนนะเราต้องเลือกมันทั้งหมดก่อนนะครับดับเบิลคลิก3ครั้งนะครับแล้วก็มาที่สเกลนะครับปึ๊บหรือเราจะดับเบิลคลิก3ครั้งเสร็จเราคลิกขวานะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปตอนนี้มันจะเป็นการหลายวัตถุหลายส่วนมาประกอบกันเป็นชิ้นเดียวเราจะทำให้มันเป็นงานชิ้นเดียวก็คือเมคกรุ๊ปรวมกลุ่มมันนะครับสังเกตดูทีนี้คลิก1ครั้งคลิก1ครั้งปุ๊บมันก็จะเป็นงานชิ้นเดียวแล้วเราไม่ต้องดับเบิลคลิก3ครั้งนะครับคลิก1ครั้งปุ๊บเราก็มาที่สเกลนะครับเราก็สามารถปรับได้อันนี้ได้เช่นกันนี้ถ้าเราต้องการคัดลอกนะครับทำสำเนามาล่ะทำไงง่ายที่สุดก็คือกดคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่ move นะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการย้ายมันเห็นไหมครับจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับที่เมาส์นะครับมีเครื่องหมายบวกให้มีเครื่องหมายบวกก่อนแล้วก็ทำการลากมันออกไปมาคลิกกดที่ move นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวก control ปุ่ม control กดปุ่ม control ค้างไว้นะครับสังเกตที่เมาส์จะมีเครื่องหมายบวกนะครับพร้อมกับเครื่องมือ move นะครับแล้วก็ลากมันออกไปนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็กดปุ่ม e4 เพื่อออกโอเคอันนี้คือการคัดลอกนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ให้เราเรียนรู้เรื่องของเครื่องมือในการทำงานก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับ
โอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ